คลูกเพจมาหรือยังครับผมโอเคเดี๋ยวรอลูกเพจมาสักครู่นะครับรอสักครู่นะฮะถ้าลูกเพจเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนนะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับโอเคตอนนี้นะครับสวัสดีครับลูกเพจได้ยินเสียงชัดไหมฮะได้ยินชัดไหมครับมาแล้วจ้าโอเคมาแล้วนะครับคือตอนนี้นะครับอีจันอยู่ที่สน.บางเขนนะครับซึ่งอีจันเนี่ยได้รับเรื่องสดๆร้อนๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามีพ่อนะครับพ่อของเด็กชายวัย4ขวบนะครับเข้ามาแจ้งความว่าลูกชายเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายนะครับจนตอนนี้เนี่ยน้องมีอาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เร่งสอบสวนแล้วก็เรียกตัวคุณแม่เนี่ยเข้ามาสอบสวนแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวอีจันอีกสักครู่เนี่ยได้ยินข่าวว่าคุณพ่อจะออกมาให้สื่อสัมภาษณ์นะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยเข้ามาที่สน.เนี่ยประมาณ4โมงเย็นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เวลาก็ประมาณ2ทุ่มกับ3ทุ่มแล้วนะครับทางคุณพ่อเองก็น่าจะสอบสวนเสร็จแล้วทางพนักงานสอบสวนก็เลยปล่อยตัวออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดของคดีเนี่ยรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยผมขอเล่าเบื้องต้นก่อนนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากคุณพ่อนะครับเล่าว่าทางตัวลูกชายเนี่ยนะครับตนกับภรรยาของตัวเองเนี่ยได้แยกกันอยู่แล้วก็ตัวภรรยาเก่าซึ่งเป็นแม่ของเด็กเนี่ยนะครับขอรับเด็กไปเลี้ยงแล้วจากนั้นคือให้เด็กเนี่ยอยู่กับคุณตาแล้วก็คุณยายแต่คุณตาเนี่ยเป็นสามีใหม่ของคุณยายนะครับนั่นก็คือตาเลี้ยงนั่นเองซึ่งตาเลี้ยงเนี่ยนะครับก็เลี้ยงหลานไปกับคุณยายนั่นแหละแต่ว่าทีนี้วันที่17นะครับเมื่อวานนี้คุณพ่อเนี่ยได้รับสายโทรศัพท์จากคุณแม่ว่าให้หาเงินมารักษาอาการลูกเนื่องจากลูกลื่นล้มในห้องน้ำอันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมลูกลื่นล้มในห้องน้ำคุณพ่อก็เลยร้อนใจเข้าไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับซึ่งหลังจากที่ไปเยี่ยมแล้วเนี่ยเห็นบาดแผลของน้องเห็นสภาพร่างกายของน้องเนี่ยก็เกิดการรับไม่ได้นั่นก็คือสภาพร่างกายของน้องทั่วร่างกายเนี่ยมีรอยคล้ายๆกับเป็นรอยบาดแผลทั่วร่างกายซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลภูมิพลก็เปิดเผยกับคุณพ่อว่าน้องเนี่ยอาการ 50-50 นะครับอาการโคม่ามากๆเลยต้องเช็คชีพจรตลอดชั่วโมงต้องเช็คลมหายใจตลอดนะครับผมซึ่งน้องก็อยู่ในห้อง ICU ซึ่งน้องเนี่ยอาการมีซี่โครงหักซี่โครงหักนะครับผมแล้วก็สมองนี่บวมน้องต้องทำการผ่าตัดสมองซึ่งตัวคุณพ่อเองนะเมื่อวานนี้นะครับคุณพ่อก็เอะใจว่าเอ๊ะลูกตัวเองล้มเนี่ยทำไมอาการมันถึงเป็นได้ขนาดนั้นทางคุณพ่อก็เลยโทรไปถามคุณแม่อีกโทรไปถามคุณแม่ซึ่งเป็นภรรยาเก่านะครับคุณแม่ของน้องเนี่ยโทรไปถามว่าสรุปแล้วเนี่ยลูกชายตัวเองเนี่ยนะครับหกล้มจริงหรือเปล่าซึ่งทางคุณแม่ก็บอกกับตัวคุณพ่อเองนะครับว่าทางลูกชายโดนทำร้ายร่างกายจริงๆแต่ว่าคุณแม่เนี่ยณตอนนี้คืออันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าคุณแม่บอกอ้างว่าคุณตาเลี้ยงเนี่ยเป็นคนทำร้ายครับเป็นคนทำร้ายน้องแต่ว่าอันนี้ข้อมูลเนี่ยเรายังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เลยเรียกเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมคือสรุปได้ว่าที่แน่ๆเนี่ยจากบาดแผลจากร่องรอยสภาพร่างกายจากการบาดเจ็บถ้าเป็นการหกล้มปกติเนี่ยคงไม่ใช่ลักษณะนี้นะครับเนื่องจากว่าคือผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็ได้เห็นร่องรอยบาดแผลของตัวน้องคือพกช้ำไปทั่วร่างกายมันผิดปกติผิดวิสัยลักษณะของเด็กที่หกล้มแต่ว่าแต่ถึงอย่างไรบาดแผลนั้นอาจจะเกิดก่อนหรือหลังที่น้องหกล้มแล้วก็เป็นได้นะครับแต่ว่าทางข้อมูลเนี้ยคุณพ่อบอกว่าคุณหมอก็ยืนยันกับตัวคุณพ่อเองว่าเด็กโดนทำร้ายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยต้องรอให้พนักงานสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสืบทราบต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ทางคุณแม่
ก็ได้เดินทางเข้ามาในสน.บางเขนนะครับให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสอบสวนอยู่ณตอนนี้นะครับโอเคแต่เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยคาดว่าคุณพ่อน่าจะออกมาเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวอีจันขอจบไลฟ์เท่านี้ก่อนแต่ว่าตลอดทั้งคืนหรือว่าในระยะนี้นะครับอีจันก็จะเกาะติดสถานการณ์อยู่ตรงนี้รายงานความคืบหน้าให้ทราบนะครับผมเดี๋ยวเรามาเกาะติดกันว่าบทสรุปเรื่องนี้หรือว่าเรื่องราวของเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปซึ่งตอนนี้เราก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วยน้องนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยอาการโคม่ามากๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสยังไงต่อไปอีจันก็อาจจะไปเยี่ยมน้องหรือว่าถ้ามีรายงานยังไงอีจันจะรายงานเกาะคดีนี้เกาะติดเลยครับเพราะว่าเนื่องจากสภาพร่างกายของน้องแล้วก็ดูจากบาดแผลแล้วเนี่ยคือน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวข้อมูลอื่นๆยังไงต้องรอติดตามต่อไปจันขอยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นคำกล่าวอ้างจากคุณพ่อแล้วก็จากคุณพ่อทางฝั่งเดียวด้วยนะครับผมซึ่งต้องรอพนักงานสอบสวนเนี่ยสืบสวนสอบสวนต่อไปแล้วก็รอให้หลายๆอย่างข้อมูลครบถ้วนแล้วทุกอย่างก็อาจจะกระจายนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้พี่ๆสื่อก็เดินทางเข้ามาปักหลักที่หน้ากองสืบสวนแล้วนะครับผมเห็นว่าคุณพ่ออีกไม่นานน่าจะเดินออกมานะฮะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวอีจันขอลงไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมข้อมูลเบื้องต้นทุกคนสามารถรีเฟรชกลับไปดูได้นะครับรีรันดูได้นะฮะเดี๋ยวอีจันจะลงไว้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเขามีข้อมูลคืบหน้ายังไงเนี่ยอีจันจะรายงานให้ทราบเป็นระยะเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ